มีบางส่วนเชื่อว่าภัยคุกคามมีอยู่จริงแต่อาจจะไม่ได้เลวร้ายเหมือนในภาพยนตร์ที่AI หุ่นยนต์ขึ้นมายึดครองโลกขนาดนั้นนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะผู้ที่ริเริ่มแล้วก็วางรากฐานเทคโนโลยี AI ของโลกเนี่ยก็ยังออกมาเตือนถึงอันตรายแล้วก็ภัยคุกคามจาก AI ด้วยนะคะโดยสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดค่ะก็คือการแข่งขันของหน่วยงานต่างๆในการพัฒนา AI ในขณะที่โลกยังไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการควบคุมการพัฒนา AI นะคะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะทำให้ AI เนี่ยพัฒนาตัวเองและทำให้เกิดอันตรายต่อสังคมมนุษย์ได้ค่ะสำหรับชายคนนี้ก็คือคุณเจฟฟรีย์ฮินตันค่ะเป็นชายชาวอังกฤษแคนาดาอายุ75ปีนะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เขาเป็นคนแรกๆของโลกค่ะที่พัฒนาเรื่องนี้จนกระทั่งตัวเขานะคะได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อ AI ค่ะฮินตันยอมรับนะคะว่าเขามีความกังวลเรื่อง AI มานานแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถออกมาพูดถึงเรื่องนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาทำงานให้กับบริษัท Google จนกระทั่งได้ยื่นเรื่องลาออกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาฮินสตันนะคะถึงได้ยอมเปิดเผยเรื่องนี้กับสื่อต่างๆประเด็นหลักๆที่ฮินสตันกังวลไม่ได้แตกต่างไปจากเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกของผู้นำด้านเทคโนโลยีนักวิชาการและนักวิจัยรวมมากกว่า 1,000 คนค่ะเรียกร้องให้ทั่วโลกระงับการพัฒนา AI เป็นเวลา6เดือนจนกว่ามนุษย์จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงอันตรายของเทคโนโลยีนี้ซึ่งคนที่เข้าร่วมลงชื่อนะคะมีทั้งสตีฟวอชเนียกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple แล้วก็อีลอนมัสมหาเศรษฐีระดับโลกซึ่งอาจจะดูย้อนแย้งหน่อยนะคะเพราะว่ามัสเนี่ยเขาเพิ่งจะตั้งบริษัทพัฒนา AI ของตัวเองขึ้นมาค่ะชื่อบริษัท XAI ค่ะในขณะที่การสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันในเรื่องนี้นะคะพบว่าร้อยละ61เชื่อว่า AI เป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติร้อยละ22ไม่เห็นด้วยส่วนร้อยละ17บอกว่ายังไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ภัยคุกคามจาก AI ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวระยะสั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้นะคะนั่นคือการที่ AI ประมวลภาพและข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลผิดๆแต่ถูกนำไปเผยแพร่และทำให้คนจำนวนมากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงค่ะอย่างภาพชุดนี้ค่ะนี่คือภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะคะที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในภาพเนี่ยพระองค์ใส่ฉลองพระองค์กันหนาวของแบรนด์ยี่ห้อดังแล้วก็มีภาพนะคะทรงขี่รถจักรยานยนต์คันโตหลายคนมองว่าได้ยังไงไม่เหมาะสมนี่ค่ะประทับบนเครื่องบินรบนะคะคนเห็นครั้งแรกบอกว่าไม่เหมาะสมนะแบบนี้นะคะแต่ความจริงแล้วคุณผู้ชมภาพทั้งหมดที่เห็นไปรวมถึงภาพนี้ด้วยนะคะสร้างโดย AI ทั้งหมดพูดง่ายๆคือภาพปลอมค่ะแต่หลายคนบอกว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยเชื่อว่าเป็นภาพจริงเพราะว่าทำออกมาได้เหมือนมากๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคิดดูว่าหากในอนาคตเนี่ยมีคนใช้ AI แล้วก็สร้างภาพในลักษณะนี้แต่เป็นประเด็นที่อ่อนไหวหวังที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมหรือสร้างความขัดแย้งในระดับนานาชาติอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ค่ะส่วนภัยคุกคามในระยะกลางนะคะก็คือ AI นั้นจะเข้ามาแย่งงานของมนุษย์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักซึ่งนักวิจัยของ OpenAI นะคะที่วิจัยระบบ AI ประเมินว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานในสหรัฐจะได้รับผลกระทบและในไม่ช้าตำแหน่งงานที่ใช้วิธีการท่องจำจะค่อยๆหายไปค่ะเพราะว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่นี้แทนค่ะและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือภัยคุกคามในระยะยาวค่ะนั่นคือการที่บริษัททั่วโลกแข่งขันการพัฒนา AI โดยที่ไม่มีกฎหมายควบคุมอาจจะทำให้ AI เรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พัฒนาตัวเองจนสร้างปัญหาต่อมนุษย์นะคะและอีกกรณีหนึ่งค่ะคือการที่อาจจะมีรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งแอบพัฒนา AI เพื่อการทำสงครามอย่างเช่นอาจจะใช้ AI เพื่อพัฒนาและควบคุมอาวุธนิวเคลียร์มีความเป็นไปได้ค่ะว่าสักวันหนึ่ง AI นั้นอาจจะเรียนรู้และจะสั่งยิงขีปนาวุธด้วยตัวเองหลายคนมองว่าก็เกินไปหรือเปล่าเหลือเชื่อนะไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงได้แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนนะคะว่าอย่าประมาทค่ะเพราะตอนนี้เทคโนโลยีนั้นก้าวไปไกลกว่าที่มนุษย์นั้นคาดการเอาไว้นะคะคุณผู้ชมคะและแน่นอนค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าฟังไปฟังมาถ้า AI อันตรายขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมถึงพัฒนาขึ้นมานะคะประเด็นนี้คุณฮินสตันบอกว่าวัตถุประสงค์ในตอนแรกค่ะก็คือต้องการให้ AI เนี่ย
เข้ามาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะคะอย่างเช่นการพัฒนายารักษาโรคไปจนถึงช่วยในเรื่องของการศึกษาค่ะคุณพรมดีคุณจิรชาตาแต่คุณฮินสตันทิ้งท้ายนะว่าบางครั้งก็เสียใจเหมือนกันนะที่พัฒนาเทคโนโลยี AI ขึ้นมาแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าต่อให้เขาไม่ทำก็อาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนี้แทนเขาก็ได้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่การคือรู้เท่าทันการใช้พวก AI เหล่านี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนากฎหมายเพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ